สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอกชาแนลที่ริมเขื่อนป่าสักบ้านท่าลิตนะครับหลายๆท่านนะครับเคยมาจุดอัศวินแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝูงแพะนะครับมากางเต็นท์นะครับผมชมวิวสวยๆที่บ้านท่าลิตนะครับผมมาชมบรรยากาศน้ำในเขื่อนป่าสักกันนะครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมภูเขาที่เห็นนี่คือเขาพระครับเดี๋ยวไปดูจุดกางเต็นท์ครับช่วงนี้ว่ามีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นะครับตกปลากันยังไงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตซูมภาพให้รับชมนะครับวิวสวยๆเกาะที่เห็นนี้นะครับน้ำจะท่วมแล้วนะครับเพราะว่าน้ำเหนือเริ่มมาแล้วนะนี่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเก็บกักน้ำแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปลายฤดูฝนแล้วนะครับเกาะนี้จะท่วมไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าน้ำจะท่วมขึ้นมาถึงด้านบนนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่นี่คือถนนริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมีน้องหมานั่งนะครับ น้องหมาก็นั่งอยู่นะครับเสียงนกเสียงไม้ธรรมชาติน้องควายก็หากินหญ้าครับอยู่ริมเขื่อนวิวสวยมากครับมากางเต็นท์นะครับชิวๆตกปลากันนะครับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านท่าลิตฤดูแล้งนะครับฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะมีจุดอันซีนดอกซากุระบานนะครับในเมืองไทยนะครับผมในช่วงนี้ก็ยังมีน้องแพะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปดูน้องแพะนะครับวันนี้ผมแวะถ่ายรูปนะครับอยู่บริเวณถนนนะครับบริเวณถนนไม่ได้ลงไปข้างล่างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะรีบไปทําธุระก็มาเก็บภาพสวยๆให้รับชมนะครับผมบรรยากาศสุดฟินนะครับที่บ้านท่าลิตนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอ็ดชาแนลในคลิปต่อๆไปนะครับผมภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะว่าเป็นโทรศัพท์มือถือซูมนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ